หว่างพักเราคุยกันเรื่องผมตอนที่ยังเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณว่าตอนนั้นผมน่าจะได้เข้าใจสองบทเรียนก่อนหน้านี้ใช่คุณคงนึกไม่ออกว่ามีกี่หนที่ผมอยากจะร้องไห้ตะโกนออกมาหรือทําตามอารมณ์นั้นพระเจ้าผมทําอะไรผิดทําไมพระองค์หายไปไหนแล้วถ้าคุณดูที่พระเยซูทรงตัวอย่างที่ดีที่สุดพระเยซูกับฝูงชนแบบว่าคนพวกนี้มาจากทั่วยูเดียและเยรูซาเล็มเพื่อมาฟังยอห์นคนพวกนี้ออกมาที่ถิ่นทุรกันดารใช่ไหม พระเยซูมารับบับติศมาแล้วฟ้าสวรรค์ก็เปิดออกพระวิญญาณเสด็จลงมาด้วยสันฐานโอเคเหมือนนกพิราบมาเหนือพระเยซูแล้วพระบิดาก็ตรัสเจ้าคือลูกของเราผู้ที่เรารักเราพอใจเจ้ายิ่งนักส่วนนี่เป็นเรื่องที่เราคนอเมริกันจะทํากันเพราะเราเป็นนายจ้างที่ดีก็ดูสิพระเจ้าเพิ่งจะประกาศว่าผมเป็นลูกที่แสนดีต่อหน้าประชาชนทั้งหลาย นี่จะไปในโลกโซเชียลทุกคนจะโพสในอินสตาแกรมเลยใช่ไหมโอเคผมกำลังเริ่มทำพันธกิจแล้วประชุมครั้งแรกที่เยรูซาเล็มใช่ไหมแต่เกิดอะไรขึ้นข้อต่อมาบอกว่าพระเยซูทรงเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณทรงนำพระองค์ไม่ใช่มารที่นำพระองค์ไปแต่เป็นพระวิญญาณนำไปไปยังถิ่นกันดารพระองค์ทรงถูกมารทดลองที่นั่นเป็นเวลาสี่ิบวัน เรื่องนี้มีเหตุผลและผมจะอธิบายให้ฟังทีหลังผมอยากจะใช้บทเรียนนี้พูดเกี่ยวกับกระบวนการและพระสัญญาโอเคกระบวนการของพระสัญญาก่อนอื่นผมขอทําให้แน่ใจก่อนว่าเราเข้าใจตรงกันเรื่องคําว่ากระบวนการกระบวนการคือการกระทําที่ต่อกันเป็นชุดเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อให้สําเร็จตามเป้าหมายใช่ไหม เอาละเราจะคุยกันเรื่องกระบวนการของพระสัญญาให้เรามาดูเรื่องนี้เรื่องวิธีการที่พระเจ้าทํางานในชีวิตของเราอย่างแรกพระองค์ให้สัญญากับเราพระองค์ทําแบบนี้กับลูกทุกคน ถ้าหากผมนั่งข้างผู้เชื่อแท้สักคนที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแล้วบอกว่าเล่าให้ผมฟังเกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้าใส่ลงไปในใจคุณหน่อยสิเขาก็จะเล่าได้ว่าตอนผมเป็นผู้เชื่อใหม่ตอนที่ผมยังเชื่อได้แค่3ปี4ปีตอนที่ผมแสวงหาพระเจ้าจริงๆพระเจ้าได้สัมดงให้ผมเห็นแล้วว่าจะทําเรื่องนี้เรื่องนั้นอะไรก็ตามใช่ไหมเขาจะบอกว่าเมื่อพระเจ้าประทานพระสัญญามาให้สิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นเป็นจริงอย่างไรมันทําให้เราเห็นจุดหมายใช่ไหม จำได้ไหมว่าพระองค์ไิ้ขีดเราไว้อย่าก,กังวลกับคำนี้ไว้ผมจะอธิบายมาทีหลังในบทเรียนอื่นโอเคไหมมันมันทำให้เราเห็นจุดหมายดังนั้นคุณจึงต้องผ่านกระบวนการตอนที่พระเจ้าให้พระสัญญาคือตอนที่กระบวนการมันเริ่มต้นขึ้นโอเคนะกระบวนการคืออะไรมันคือการพัฒนาความเชื่อและบุคลิกที่จำเป็นเพื่อจะทำให้พระสัญญานั้นสำเร็จพูดอีกอย่างคือว่าตอนที่เราได้รับพระสัญญานั้น เรายังไม่มีลักษณะความเชื่อที่เพียงพอโอเคไหมแล้วจากนั้นขั้นที่สก็คือการที่พระสัญญาสําเร็จให้เราดูโยเซฟเป็นตัวอย่างด้วยกันพระเจ้าให้ความฝันกับเขาสองอย่างเขาจะเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่พี่น้องจะต้องมารับใช้เขาแถมพ่อแม่ของเขาก็จะมาคํานับเขาด้วยตอนที่พระเจ้าประทานฝันนี้ให้คุณรู้ไหมพระคัมภีร์พูดถึงโยเซฟว่าอย่างไงเขามีปัญหาเรื่องบุคลิกนิดหน่อยเขาเป็นคนขี้อวดพูดมากไม่เป็นเรื่อง เราเห็นเรื่องนี้จากการที่เขาไปเล่าให้พี่ๆฟังจนตัวเองเจอปัญหาโอเคดังนั้นบุคลิกของเขาก็เลยยังไม่เหมาะกับสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เขาเป็นพระเจ้าให้พระสัญญาเรื่องนี้ผ่านสองความฝันที่ทําให้เขารู้เป้าหมายของตัวเองต่อจากตอนนี้กระบวนการก็เริ่มขึ้นเขาถูกขายไปเป็นทาสตอนแรกสุดเขาโดนโยนลงไปในบ่อซึ่งผมชอบเรียกว่ามันคือการฝึกนักเทศที่กําลังเรียนรู้แล้วตอนหลังเขาก็โดนขายไปเป็นทาส บรรดาพี่ชายแท้ๆของเขาทํากับเขานะในสมัยนั้นถ้าคุณโดนขายเป็นทาสคุณจะต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตภรรยาของคุณก็จะเป็นทาสลูกๆก,ก็ต้องเป็นทาสด้วยผมคิดว่ามันคงจะดีกว่าถ้าพวกเขาฆ่าโยเซฟแทนที่จะเอาขายเป็นทาสมันร้ายแรงมากถ้าคุณเป็นทายาเศรษฐีเป็นลูกยาโคบที่เป็นต้นตระกูลอิสราเอลแต่ต้องโดนเอาไปขายโอ้โหมันคือเขาคงคิดว่าอนาคตของเขามันไม่เหมือนความฝันแล้ว เขาน่าจะคิดว่าพระเจ้าจะมาแล้วก็บอกกับพ่อเขาว่าพวกพี่ของเขาแย่แค่ไหนโยเซฟโดนขายไปเป็นทาสหนึ่งปีสองปีสามปีสี่สิบปีแต่ที่บ้านก็ไม่เคยติดต่อมาเลยแต่ถึงตอนนี้เขาก็ยังเชื่อฟังพระเจ้าจําได้ไหมผมพูดไปว่าเราจะโตขึ้นเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าท่ามกลางถี่กันดานแล้วก็มีผู้หญิงมาหลงเขาใช่ไหมตอนนั้นเขาเป็นทาสในบ้านโปรติฟาภรรยาโปรติฟาก็มาหาเขาทุกวันทุกวัน แต่เขาก็ปฏิเสธปฏิเสธจนสุดท้ายที่เธอควา้าผ้าเขาไว้เขาก็ยังปฏิเสธและหนีไปจากบาปทางเพศอันนี้เขาไปทไําในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทําแต่ก็โดนจับขังคุกพวกของเราเดี๋ยวนี้เทียบกับคุกมืดในสมัยนั้นไม่ได้เลยใช่ไหมเขาอยู่ในคุกมืดนั่นแล้วที่ที่ทําให้เขารู้จักกับพระเจ้าได้มากขึ้นก็เป็นที่แบบนี้เดี๋ยวผมจะกลับมาต่อเรื่องนี้แต่ตอนนี้อยากให้เรากลับไปที่ตอนที่พระเจ้าประทานพระสัญญา พราะเราต้องต้องย้อนกลับมาด้หนึ่งก่อนโอเคนะพระเจ้าประทานพระสัญญานี่คือเรื่องสําคัญคือพระสัญญานั้นมาจากพระเจ้าจริงไหมมีห้าประการที่จะช่วยเราพิจารณาว่าสัญญานั้นมาจากพระเจ้าหรือไม่โอเคนะประการแรกสิ่งนั้นสอดคล้องกับพระคัมภีร์หรือเปล่าโอเคถ้าขัดแย้งกับพระคัมภีร์ก็โยนทิ้งเลยมันไม่ได้มาจากพระเจ้ามันมาจากมารที่พยายามให้คุณ ออกไปจากน้ำพระทัยของพระเจ้าพูดอีกอย่างคือพระเจ้าจะไม่สัญญาว่าจะให้คุณแต่งงานกับใครบางคนถ้าหากคุณได้แต่งงานกับบางคนแล้วเข้าใจไหมมันประมาณนั้นแหละคุณบอกได้ทันทีเลยว่ามันไร้สาระมันมาจากมารเอามันไปไกลๆเลยจัดก,การกับมารแบบที่พระเยซูทําในพระคัมภีร์โอเคไหมต้องพูดพระคําของพระเจ้าประการที่สองพระสัญญานี้ใหญ่กว่าคุณหรือเปล่าโอเค ถ้าคุณสามารถทํามันสําเร็จเองได้มันไม่ได้มาจากพระเจ้าเหตุผลคือพระเจ้าจะให้พระสัญญากับคุณซึ่งเป็นการทรงเรียกตลอดชีวิตการทรงเรียกแบบนี้จะต้องใหญ่กว่าความสามารถของคุณทามาอย่างนั้นพระเจ้าคงต้องแบ่งพระสิริของพระองค์กับเราและพระองค์บอกว่าพระองค์ไม่แบ่งพระสิริกับใครดังนั้นแล้วพระเจ้าจะเรียกคนที่คะแนนภาษาอังกฤษและคะแนนการเขียนห่วยมากซึ่งคือผมนี่แหละใช่ไหมเป็นวิชาที่แย่มากผมได้คะแนน370 ตอนสอบ AD, SAT จริงนะผมไม่ได้โกหกจริงๆผมพูดจริงๆโอเคแต่ผมเดินทางมากผมเคยเจอแค่คนเดียวที่ได้คะแนน SAT ต่างก่าผมพระเจ้าตัดว่าเขียนผมก็ว่าอะไรนะผิดคนลวพระเจ้าผมไม่ทําอะไรเลย1ิเดือนมีผู้หญิงสองคนจากสองรัฐบอกว่าถ้าคุณไม่เริ่มเขียนตามที่พระเจ้าบอกพระองค์จะให้คนอื่นสื่อสารแทนแล้วคุณจะต้องรับผิดชอบผมจะพลาดไปจากเป้าหมายของผมจริงไหมวันหนึ่งผมก็เลยนั่งลงแล้วก็แบบโอ้ ผมผมเขียนไม่เป็นแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งที่ผมพยายามเทศนาและผมเทศจนภรรยาผมหลับให้ผมค่อยเล่าให้ฟังทีหลังประเด็นอคือว่าเรื่องนี้มันทําให้ผมตระหนักว่าผมไม่สามารถทําอะไรได้โดยปราศจากพระคุณใช่ใช่เลยโดยปราศจากกําลังของพระองค์จริงไหมแล้วพระองค์ก็ช่วยตอนนี้ผมเขียนหนังสือที่พิมพ์ออกมาเป็นละลๆเล่มในหนึ่งร้อยแปดภาษา แล้วคนก็มองว่าผมเป็นนักเขียนที่เก่งกาจผมแบบว่าเหตุผลที่มีชื่อผมอยู่บนหนังสือนั่นก็เพราะว่าผมเป็นคนแรกที่ได้อ่านมันคือผมตระห,หนักว่าพระองค์เป็นคนทําให้สําเร็จผ่านผมความฝันนี่ใหญ่กว่าความสามารถของคุณรู้คุณรู้จักใครที่เป็นผู้ภาษาอังกฤษไหมคุณจะได้คําสอนที่ให้แรงบันดาลจากจอ์นและลิซ่าวีเวียเพิ่มไหมไปที่ c a w l i b r a r y o r g เพื่อดาวน์โหลดวิดีโอและสื่อต่างๆได้ฟรีเรื่องภาษา เลือกสื่อที่ต้องการจากห้องสมุดขนาดใหญ่อีบ e ุ๊กวิดีโอศึกษาหนังสือเสียงและสื่อการสอนในการทีวีพระคัมภีร์และอีกมากมายเรียนรู้เพิ่มเติมที่ c o u l i b r a r y o r g ประการที่3ความสำเร็จของฝันนี้ให้ประโยชน์แค่กับคุณหรือกับคนอื่นๆถ้ามันมีประโยชน์แค่กับคุณคุณอาจจะต้องเช็คดูให้ดีๆ ลองดูที่นาทันผู้เผยพระวจนะที่มหาดาวิดในสองซามูเอลนี่น่าทึ่งมากเขาพูดว่าบัดนี้จงบอกดาวิดผู้รับใช้ของเราว่าพระยาเวผู้ทรงฤทธตัดว่าเราพาเจ้าออกมาจากทุง่งหญ้าจากการต้อนฝูงแกะมาปกครองอิสราเอลประชากรของเรายอดเยี่ยมเลยใช่ไหมแต่ถ้าไปดูในหนึ่งพงศพดาศ14ก็จะรู้ข้อมูลมากขึ้นอีกหน่อยดูที่ความถ่อมของดาวิดดาวิดทรงตรหนักว่า ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสถาปนาดาวิดเป็นกษัตริย์เนื้ออิสราเอลและทรงเชิดชูอาณาจักรของดาวิดอย่างมากก็เพื่อเห็นแก่อิสราเอลประชากรของพระองค์เราเห็นแล้วว่าพราะเขาต้องผ่านถึงกันดานถึง14ปีถึงได้มีบุคลิกแบบนี้ เขารู้ว่าพระเจ้าทําสิ่งนี้เพื่อประชากรของพระองค์คนอื่นๆพอมาเห็นก็จะพูดออกมาว่าว้าวหนังสือของคุณแปลเป็นหนึ่งรแภาษาแล้วก็ได้พิมพ์เป็น10บล้านเล่มและผมก็รู้ว่าพระเจ้าทําเพื่อประชากรของพระองค์ดคผมเป็นแค่ลาที่พระองค์เลือกจะขี่คุณคุณนึกภาพที่ผมพูดออกไหมดาวิดมีความเข้าใจเรื่องนี้ประการที่สผู้นํายืนยันความฝันของคุณไหมมันสาคัญมากโอเคไหม เราผู้นำได้ยืนยันความฝันของคุณไหมถ้าดูจากกิจการส3บาผมเชื่อว่าทั้งเปาโลและกิจการรู้เรื่องนี้เหมือนกันตอนที่พวกผู้นำอธิษฐานอดอาหารและอธิษฐานอยู่พระวิญญ,ญาณก็ตัดผ่านผู้นำของคริสต์จากว่าให้ตั้งเปาโลกับบานาบัสไว้เพื่องานที่เราจะเรียกให้เขาทำพวกเขาถูกส่งไปโดยพระวิญญ,ญาณประกาศที่หความฝันหรืออะไรก็ตามที่พระเจ้าบอกคุณนั้นถูกย้ำไหมคุณรู้ไหมผมจำได้ว่าพระเจ้าส่งผู้รับใช้ยิ่งใหญ่หลายคน เป็นคนที่ได้รับการเคารพในวงกว้างที่เข้ามาหาผมซ้ําแล้วซ้ําอีกตอนผมยังเรียนวิศวะที่เปอร์ดูจอห์นพระเจ้าเรียกคุณหลายต่อหลายครั้งแต่แม่ผมเป็นคาทอลิกเธอต่อต้านมากเวลาที่ผมจะไปเรียนพระคัมภีร์ไปยุ่งกับศาสนาคริสต์หรืออะไรก็ตามเธอโดนเลี้ยงแล้วก็บับปิดมาแบบคาทอลิกพระเจ้าเลยส่งผู้รับใช้ระดับประเทศเหล่านี้มาพูดว่าผมไม่รู้ว่าทําไมทําไมคุณมาเรียนที่นี่มีคนหนึ่งพูดว่าคุณมาทําอะไรที่มาหาลัยเปอร์ดูนี่พระเจ้าเรียกคุณให้ทํางานระดับนานาชาติ และ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 เขาก็ช่วยผมในการดําเนินชีวิตกับพระเจ้าเขาอยู่กับผมหัวเราะแล้วก็พูดว่าแต่พระเจ้ารู้พระเจ้ารู้แต่เขาก็รู้ว่าพระเจ้ายังต้องพัฒนาผมอีกหลายด้านเพราะผมยังไม่พร้อมเลยนี่เป็นเรื่องน่าสนใจคุณมักจะคิดว่าตัวเองพร้อมก่อนที่จะพร้อมจริงๆดังนั้นทําตัวให้พร้อมเผชิญเรื่องนี้ไว้เอาละผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังมาเป็นตอนที่ผมเล่าพยานชีวิตแล้วแต่ว่าผมจะบอกว่าพระสัญญา จะผักนำคุณไปสู่ฤดูการใหม่อะไรเกิดขึ้นกับโยเซฟเขารับฝันแล้วก็ตกไปอยู่ในหลุมเป็นทาตเขาอยู่ในฤดูแห่งทินกันดานเราต้องเข้าใจเรื่องนี้พระสัญญาจะช่วยคุณให้อยู่บนเส้นทางจนกว่าคุณจะเคยถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ถ้าคุณดูในเอ่อในลูกาบทที่หนึ่งข้อที่37 เพราะไม่มีสิ่งใดรวมทั้งพระสัญญาเป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้า พระเจ้าตรัสและพระดัรนีนั้นก็มีอำนาจในตนเองเพียงพอที่จะทําให้คุณบรรลุผลหากคุณแค่คงอยู่ในพัะสัญญานั้นข้อที่สองพระเจ้าตรัสว่าถูกต้องแล้วนั่นหมายความว่าเรากําลังเฝ้าดูให้เป็นไปตามคําที่เราได้ลั่นวาจาไว้นั่นคือตอนที่พระองค์ตัดกับเขาตอนอายุ16และผมมั่นใจว่าแม้พระคมภีจะไม่ได้พูดเรื่องถิ่นกันดานของเยเรมีแต่เขาก็ต้องผ่านถิ่นกันดานมากมายก่อนที่เขาจะเริ่มนําพระคำไปบอกกับอิสราเอลหรือบอกกับยูดาโอเคเอาละ่ะกลับไปหาโยเซฟกันโอเคถ้าคุณดูที่โยเซ เขาเจอกับสถานการณ์ที่ต้องตกเป็นทาสสิปีคุกมืดสองปีดูเหมือนเขาจะห่างออกมาจากพระสัญญาใช่ไหมเพราะถ้าโดนขังในคุกมืดแล้วคุณเป็นทาสอีกเนี่ยแถมยังโดนข้อหาข่มขืนภรรยาของข้าราชการของพระราชาอีกเนี่ยเขาก็ต้องตาอยู่ในนั้นแหละเขาจะไม่ประหารคุณเพราะมันง่ายเกินไปเขาจะเอาคุณไปขังในคุกมืดนี่ซึ่งคุกของเราเดี๋ยวนี้เป็นสนามเด็กเล่นไปเลยนะมันเป็นคุกในตะวันออกกลางซึ่งพวกเขาจะไม่ยอมระบายน้ําที่ขังอยู่ข้างล่างมันจะชื้นๆเพดานก็จะสูงแค่เมตรนิดนิด มันเป็นที่เลวร้ายเลวร้ายอย่างมากพวกเขาจะให้สิ่งที่เรียกว่าขนมปังและน้ําแห่งความทุกข์ยาก,กเขาจะให้ขนมปังรวมไปถึงน้ําแค่พอให้คุณไม่ตายเพราะพวกเขาอยากให้คุณทรมานนั่นคือสภาพของโยเซฟทีนี้ดูว่าเกิดอะไรต่อเราจะดูในสดุดีบทที่หนึ่งร้อยห้าเป็นภาคคมภี์ตอนหนึ่งในพันธสัญญาเดิมที่ผมชอบพระองค์ทรงส่งชายคนหนึ่งไปล่วงหน้าพวกเขาคุณจําได้ไหมว่าโยเซฟก็พูดแบบนี้กับพี่น้องของเขา โอเคมันสุดยอดมากๆเลยพระเจ้านําพระเยซูปไปในถิ่นกันดานเหมือนทรงนําโยเซฟในอียิปต์แต่เขาก็รู้ว่าพี่น้องของเขาเลวร้ายแค่ไหนพวกเขาไม่เอาไหนพระเจ้าว่าเราจะใช้ความไม่เอาไหนของพวกเขาทําให้โยเซฟได้รับการฝึกฝนจนสําเร็จพระเจ้าไม่ได้ใช้พี่ชายของโยเซฟให้ทําแต่ทรงรู้ว่าพวกเขาจะทําแน่เพราะพระเจ้าไม่อาจถูกมาล่อลวงหรือทรงทําเรื่องชั่วร้ายใช่ไหม ให้เราดูตรงนี้ถท้าของเขาฟกช้ำเพราะถูกตีตวนขอของเขาถูกค้ำอยู่ในคาเหล็กคุณเข้าใจไหมมันไม่ใช่แค่ที่ชื้นเพดานเตี้ยเท่านั้นแต่ว่ายังจะต้องถูกตีตวนแล้วก็ล่ามเอาไว้อีกคุณคงเห็นภาพแล้วนี่ไม่ใช่คุกเด็กเล่นแบบที่เรามีการตอนนี้โอเคไหมดี๋ยูนี่ต่อตราบจนเขาถูกขังและล่ามไว้จนสิ่งที่เขาบอกไว้เป็นจริงขึ้นมาจนพระบัจนะ พิสูจน์ว่าเขาพูดจริงผมจะขึ้นข้อพระคัมภี์ไว้เพราะมีหลายอย่างตรงนี้ที่เราไม่เห็นตอนมองผิวๆต้องดูที่ภาษาเดิมดูที่คําว่าพระวจ,จะนะมันมาจากคําพิปรูว่าดาวะโอเคนะความหมายของคํานี้คือคําที่ถูกพูดหรือว่ารีดังนั้นแล้วมันจึงเป็นพระสัญญาที่ทําส่วนตัวกับโยเซฟนะโอเคทีนี้ให้เรากลับไปที่พระคัมภีอีกรอบจนสิ่งที่เขาบอกไวห้หรือแปลว่า จนกว่าคําสัญญาส่วนตัวที่โยเซฟรับจากพระเจ้าจะสําเร็จแล้วดูตรงนี้พระวจนะพิสูจน์เขาพระวจนะตรงนี้คืออะไรมันมาจากคําฮิบรูอีกคําหนึ่งซึ่งแปลว่าบัญญัติของพระเจ้ามันคือนึกถึงสดุดีสิบเก้าบัญญัติของพระเจ้าบัญญัติของพระเจ้าใช่ไหมคุณจะเจอคํานี้บ่อยๆในสดุดีสิบเก้ามากกว่าที่อื่นซึ่งมันหมายถึงพระคัมภีร์ที่เราถืออยู่ดังนั้นพระวจนะนี้ก็ทดสอบเขาทดสอบเขาอย่างไงคือเขายังเชื่อฟังพระเจ้าอยู่ ท่ามกลางความลำบากนี้ใช่ไหมโอเคดูคำนี้พิสูจน์เขาผมชอบคำนี้มากมันคือคำว่าซาราบที่แปลว่าการถลุงและมันเป็นเรื่องที่เราจะพูดในบทต่อไปคุณจะได้เห็นตัวอย่างเนื้อหาก่อนนิดหน่อยเพื่อพิสูจน์พระคำก็บรรยายถึงกระบวนการการําระการถลุงที่ช่างจะทำให้เหล็กร้อนแล้วก็แยกสารออกจนเหลือแค่แร่บ,บริสุทธิ์จริงไหมถ้าคุณดูโยเซฟตอนแรกเขาไม่พร้อมจะรับอำนาจ และตำแหน่งนี้หรอกแต่หลังจากพระเจ้าขัดเกลาเขาสิบสองปีแล้วพอพี่ชายเขามาถึงกลายเป็นว่าเขาก็ไม่กลับไปขมขืนอีกต่อไปแล้วเขาไม่ได้ว่าโอ้พวกพี่นี่แหละที่ทําให้ผมเจอกับนรกบนดินอยู่สิบสองปีผมจะส่งพี่ไปคุกให้รู้บ้างว่าชีวิตผมเจออะไรมาบ้างเขาไม่ทําแบบนั้นเขาไม่ขมขืนเขาบอกว่าพี่ๆพ,พระเจ้าส่งพี่มาเพื่อช่วยครอบครัวของเราดังนั้นถ้าหากดูเรื่องนี้หลังจากที่พี่ๆมาหาเขาพา่พี่บอกว่าแบบนี้ และโยเซฟก็หัวลําลึกถึงความฝันในอดีตผมอยากให้เราเข้าใจชัดเจนคําพิบูตร,ตรงนี้ไม่ได้หมายความแบบคือเวลาเราพูดว่าโอ้ผมจําได้ผมฝันเห็นเรื่องนี้เมื่อสีห้าวันก่อนใช่ไหมไม่ใช่การหัวลําลึกแบบนั้นคําหัวลําลึกนี้แปลว่าคุณเก็บมันไว้ในใจตลอดเวลาขอผมเดี๋ยวผมให้ดูว่ามันใช้ที่อื่นแบบไหนในปฐมกาลบทที่8ข้อที่หแต่พระเจ้าทรงระลึกถึงโนอา พระเจ้าไม่ได้แบบโอ้ไม่นะฉันเพิ่งทำน้ำท่วมโลกลืมไปเลยว่ามีคนอยู่ในเรือนั่นต้องทำอะไรสักอย่างช่วยแล้วไม่เลยพระเจ้าระลึกถึงเรื่องนี้ตลอดเวลาดังนั้นโยเซฟเก็บเรื่องนี้ไว้ตลอดตอนที่เป็นทาสตอนที่เขาถูกขังในคุกมืดพระเจ้าสัญญากับผมว่าพี่น้องของผมจะมาก้มกราบตรงหน้าผมและพวกเขาก็ทำแบบนั้นเห็นไหมว่าถ้าจัดการความฝันถูกคุณก็จะไปถึงที่หมายเอาละผมอยาก จะแนะนำอะไรสักหน่อยข้อแรกจงอยู่ในกระบวนการและยอมรับมันยากอบบทที่หนึ่งข้อที่สีว่าจงอดทนบากบัน่นต่อการทดสอบเพื่อท่านจะเติบโตเต็มที่และสมบูรณ์เพียบพร้อมและไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลยเหตุผลก็คือพระเจ้าจะทำให้สิ่งที่พระองค์เริ่มไว้สำเร็จถ้าดูในพระคัมภีร์ฟิลิปปีผมชอบพระธรรมตอนนี้มากๆ ข้าพเจ้ามั่นใจว่าพระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีในพวกท่านนั้นจะทรงสารต่อให้สำเร็จสมบูรณ์จนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์พระเจ้าจะทำให้มันสำเร็จในระหว่างนี้คุณก็มีหน้าที่ดูแลทำยังไงเปาโลบอกที่โมธีว่าที่โมธีลูกชายของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้ากำชับท่านเช่นนี้ก็สอดคล้องกับคำเผยพระวจนะที่เคยมีมาเกี่ยกับท่านเมื่อท่านปฏิบัติตามตามอะไรก็ตามพัญญาที่พระเจ้าให้ไว โยเซฟเก็บพระสัญญาว้ในใจผมจะเป็นผู้นําและพวกพี่ๆจะต้องมาก้มกราบผมแต่จงยึดมั่นในความเชื่อและจิตสำนึกอันดีมีหลายครั้งมากๆที่ผมได้รับการช่วยเอาไว้แบบตอนนั้นที่ผมเป็นวิศวะอยู่ในมหลาลัยเปอร์ดูผมมีวุฒิปอตีสาขาเครื่องกลและผมก็นั่งทำงานแต่ผมก็รู้ว่าผมไม่ได้ถูกเรียกให้มาเป็นวิศวกรพระเจ้าเรียกผมไปทำพันธกิจเถอะผมอยากจะทำพันธกิจและผมคิดว่า ตอนปี1982ผมต้องเริ่มพันธกิจการเทศนาะเพราะพระเยซูจะกลับมาในปี1988ผมก็บอกคนว่ามันมีกระบวนการเติบโตเกิดขึ้นกับเด็กคนนี้มากมายกว่าที่พระเจ้าจะให้ผมทําในสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกได้เพราะพระองค์อยากจะปกป้องเราพระองค์ไม่อยากให้สิ่งที่พระองค์เรียกเรามาทําลายเราไว้เราจะคุยเรื่องนี้ทีนี้เรามาเจอคําว่าการหลอมถลุงนั่นเป็นหัวข้อที่เราจะคุยกันในบทต่อไป